พบกันอีกเช่นเคยกับช่องคนเมืองทอยนะครับตอนนี้ก็เป็นการรีวิวผมชุด Happy New อันนี้ก็เป็นชุดใหม่นะผมต่อจาก Barbie และ Hot Toy นะครับตัวนี้ก็อาจจะพอได้เห็นกันบ้างนะครับเพราะว่าของเนี่ยเพิ่งชุดแรกชุด1กับชุด2เนี่ยเพิ่งจำหน่ายเมื่อประมาณวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ผมก็ศุกร์หน้าก็จะเป็นชุด3กับ4นะครับผมวันนี้ก็เรามาดูในส่วนของชุดที่1นะผมนี่ตัวนี้ก็ Squish นะครับผมเมโลนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นตัวการ์ตูนนะผมรอบที่แล้วก็จะเป็นในส่วนของบาร์บี้นะครับก่อนหน้านั้นก็จะเป็นทอมแอนเจอรี่นะครับแล้วก็มาริโอครับผมอันนี้ก็รูปร่างนะครับก็น่าจะพอจะเห็นนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับตอนแรกเนี่ยแกะมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมสำหรับชุดแรกนะผมนี่ตัวนี้จะเป็นตัวน้องเหมียวนะครับผมก็เนี่ยพอเราแกะกล่องออกมาก็เนี่ยจะมีเป็นตัวในส่วนของตุ๊กตานะผมเนี่ยตุ๊กตาอยู่ทางด้านในนะครับผมก็อันนี้เป็นน้องเหมียวนะครับผมก็รูปร่างเนี่ยจะเป็นวัสดุนะครับเป็นผ้าคล้ายๆเหมือนกำมะหยี่นะครับผมสำหรับผิวสัมผัสนะครับแล้วก็ลักษณะเนี่ยจะทำเหมือนเป็นรูปวงรีเหมือนไข่นะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่างานตัดเย็บเนี่ยค่อนข้างที่จะชุยไปนิดนึงผมไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไหร่นะครับเห็นไหมผมดูนี่รูปร่างก็ไม่ได้จะเป็นวงรีอะไรนะครับผมแล้วก็จุดเย็บด้านล่างเนี่ยเหมือนงานแบบงานรีบๆงานเร่งๆนะผมเย็บไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมนี่วัสดุก็ด้านในก็เหมือนยัดนุ่นเข้าไปยัดพวกสำลีเข้าไปนะผมอันนี้ไม่แน่ใจว่าข้างในคืออะไรแต่มันจะนิ่มๆแบบนี้เลยนะครับผมตอนแรกเนี่ยคิดว่าที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับถ้าเห็นในรูปนะครับจะเห็นลักษณะเป็นเหมือนเป็นไข่วงรีตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นตุ๊กตาลมลุกนะครับเป็นพลาสติกอะไรเป็นตุ๊กตาลมลุกพอมาซื้อปุ๊บก็เห็นปุ๊บอ้าวสรุปแล้วมันเป็นตุ๊กตานะครับที่เป็นผ้านะครับผมก็ทำลักษณะเนี่ยเหมือนไข่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแมวเหมียวนะผมก็ดูแบบดูเท่ไปดีนะครับผมนี่สำหรับชุดแรกถ้าทำเป็นพวงกุญแจน่าจะดีกว่านี้นะผมก็ถ้าเราไปโมดิฟายเนี่ยผมทำเป็นในส่วนของพวงกุญแจก็น่าจะสวยงามนะครับสำหรับตัวนี้ตั้งได้ไหมก็ตั้งไม่ได้นะครับผมแต่เวลายืนคู่กับเอาคู่กับกล่องแบบเนี้ยก็สวยขึ้นมาเยอะเลยนะครับนี่แบบนี้ระวังคู่กันนะแบบนี้ผมนี่แล้วนะครับผมใครที่เห็นรีวิวนะครับตัวกล่องเนี่ยจะทำเป็นในส่วนของตัวของเล่นนะผมบอกเลยผมกล่องก็จะเป็นลักษณะเดิมนะผมไม่ได้เป็นลวดลายแบบของเล่นนะครับนี่ไม่รู้นะครับว่าสาขาอื่นจะเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าสาขาที่ผมซื้อเนี่ยตัวของกล่องนะครับผมจะเป็นในกล่องปกตินะผมเป็นสีแดงแบบนี้เลยนี่เป็นกล่องปกติไม่ได้เป็นกล่องลวดลายของตัวของเล่นนะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะอันนี้ก็ด้านข้างก็จะบอกรายละเอียดนะครับตัวนี้ผลิตตอนเดือนกุมภาพันธ์15ถือได้ว่านานเหมือนกันนะครับผมแสดงว่าของเล่นชิ้นเนี่ยน่าจะผลิตมาเกือบๆ3เดือนแล้วนะครับถือว่านานนะผมแล้วก็มาแจกตอนนี้ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับตัวน้องแมวนะครับผมตัวถัดมาเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวผึ้งนะครับเดี๋ยวมาคอยติดตามชมกันนะครับว่าตัวผึ้งนะครับผมจะเป็นยังไงจะงานตัดเย็บจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าที่แบบจะช่วยๆไปดีหรืองานจะดีกว่าตัวนี้เนี่ยผมเดี๋ยวมาคอยติดตามชมครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็จากกันไปนะครับกับในส่วนของของเล่นนะครับชุด Happy Meal Squish Marlow นะครับผมก็ไว้ติดตามนะครับในชุดที่2นะครับในคลิปถัดไปนะครับจะเป็นยังไงนั้นก็มาคอยติดตามชมกันสำหรับใครมีคำถามก็ถามได้ใต้คอมเมนต์เลยกันนะครับส่วนใครที่เพิ่งเห็นคลิปนี้ก็รีบๆไปจัดนะครับถามว่างานก็ค่อนข้างที่จะน่าเก็บนะครับเพราะว่ามันเป็นผ้าแบบตุ๊กตานะผมน่ารักน่ารักแบบนี้เนี่ยก็มีให้สะสมโคตรจะเยอะนะครับสำหรับเซตนี้ไว้ติดตามชมกันในเซตถัดไปแล้วกันนะครับไว้ติดตามอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับเจอครับสวัสดีครับ